งานวันชาติไทยใหญ่ครบ71ปีที่ดอยไตแลงรัฐฉานประเทศเมียนมานอกจากตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตกว่า20ประเทศร่วมงานแล้วกลุ่มชาติพันธุ์มอญและลาหูก็ประกาศจะร่วมลงนามหยุดยิง NCA กับรัฐบาลเมียนมาในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับทำให้กระบวนการสันติภาพมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังจากที่ลงนามไปแล้ว8กลุ่มเมื่อ2ปีก่อนประธานสภาเพื่อการกอบผู้รัฐฉานก็อยากจะเห็นทุกกลุ่มร่วมลงนามหยุดยิงเพื่อเริ่มเจรจาทางการเมืองและเสนอให้มีคนกลางจากต่างประเทศมาอยู่ในกระบวนการสันติภาพด้วยติดตามกับคุณทัปปณีเอียดศรีชัยครับงานวันชาติไทยใหญ่ครบรอบ71ปีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนดอยไตแลงค่ะนอกจากชาวไทยใหญ่แล้วยังมีผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมารวมทั้งตัวแทนรัฐบาลเมียนมาซึ่งยืนยันว่ายังคงเดินหน้ากระบวนการสันติภาพแม้ว่า2ปีที่ผ่านมาหลังมีการลงนามหยุดยิง NCA จะยังไม่คืบหน้าแต่ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีอีก2กลุ่มที่จะร่วมลงนามหยุดยิง NCAทหารไทยใหญ่กองทัพรัฐฉาน SSA สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS สวนสนามเนื่องในวันชาติไทยใหญ่ครบ71ปีที่ดอยไตแลงกองบัญชาการกองทัพรัฐฉานท่ามกลางผู้นำ RCSS ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตในเมียนมากว่า20ประเทศผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์เช่นพลเอกมูตูประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ตัวแทนกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA พรรคก้าวหน้าแห่งชาติโคเรนี KNPP ชาติพันธุ์ชินปะหล่องและผู้นำกองทัพสหรัฐว้า UWSA ที่กล่าวแสดงความยินดีในฐานะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉานจะต้องมีความรักความสามัคคีแม้ยังมีการสู้รบในรัฐฉานและกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มยังไม่ลงนามหยุดยิง NCA ขณะที่นายอูอ่องซูเป็นตัวแทนรัฐบาลเมียนมาแถลงการจากประธานาธิบดีอูจินจอแสดงความยินดีกับชาวไทยใหญ่ที่รักษาความเป็นชาติมาได้ถึง71ปีซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติเดียวกันกับทุกชาติพันธุ์ในเมียนมาอย่างที่รัฐบาลได้พยายามเดินหน้ากระบวนการสันติภาพทั้งการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ NCA และการประชุมปางหลงศตวรรษที่21ถือเป็นความตั้งใจของนางองซานซูจีที่อยากเห็นทุกชาติพันธุ์รวมเป็นหนึ่งเดียวพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS ย้ำกับประชาชนชาวไทยใหญ่ว่าการจัดงานวันชาติเป็นการตอกย้ำถึงการต่อสู้ตลอด71ปีที่ผ่านมานับจากมีสัญญาปางหลงเมื่อปี1947หลังพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษทุกชาติพันธุ์จะได้อิสระปกครองตนเองแต่ผู้นำพม่าในสมัยนั้นฉีกสัญญาปางหลงทำให้ทุกชาติพันธุ์ต้องจับอาวุธมาต่อสู้เช่นเดียวกับชาวไทยใหญ่ที่จับอาวุธมา71ปีแม้ในปี2015ได้ลงนามหยุดยิง NCA แล้วแต่ยังไม่วางอาวุธและแม้2ปีที่ผ่านมาการหยุดยิง NCA จะไม่คืบหน้าแต่ก็อยากให้ทุกชาติพันธุ์ลงนาม NCA เพื่อเข้าสู่การเจรจาทางการเมืองวันนี้สภากอบกู้รัฐฉานลงนาม NCA ไปแล้วกำลังเจรจาทางการเมืองกันอยู่แต่เจรจาทางการเมืองกันเราแค่มี8กลุ่มเราจะสร้างสหพันธรัฐได้หรือผมขอร้องว่าให้ทุกกลุ่มมาลงนามให้ทุกกลุ่มมาเจรจาทางการเมืองกันให้สันติภาพในสหภาพมันเกิดนับเป็นสัญญาณที่ดีที่ในงานวันชาติไทยใหญ่ในสัวเตินรองเลขาธิการพรรครัฐมอญใหม่ NMSP และนายคิมอ่องลารองเลขาธิการสหภาพประชาธิปไตยลาหู LDU แถลงข่าวร่วมกับพันเอกจ่ายเงินรองเลขาธิการ RCSS ยืนยันว่าพรรครัฐมอญใหม่และสหภาพประชาธิปไตยลาหูจะไปลงนามหยุดยิง NCA กับรัฐบาลเมียนมาในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ที่กรุงเนปิดอร์เพราะเห็นด้วยที่จะให้มีการเจรจาทางการเมืองหลัง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาได้ยอมรับข้อตกลงในหลายเรื่องและถึงเวลาแล้วที่ทุกชาติพันธุ์จะต้องทำให้กระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นจริงแกนนำพรรครัฐมอญใหม่และสหภาพประชาธิปไตยลาหูยืนยันว่าการตัดสินใจหยุดยิงเป็นความเห็นของแต่ละกลุ่มไม่ใช่มติขององค์กรชาติพันธุ์ UNFC ที่มีเพียง4กลุ่มซึ่งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมร่วมกันที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอีก2กลุ่มคือพรรคก้าวหน้าแห่งชาติเคเรนี KNPP และสภาแห่งชาติอารากันหรือ ANC ยืนยันยังไม่ลงนาม NCA เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์เนื่องจากยังมีการสู้รบในรัฐ
านและมีอีก7กลุ่มที่รวมตัวกันในนาม FPNCC ที่นำโดยกองทัพสหรัฐว้า UWSA กองทัพรัชฉานเหนือ SSPP กองกำลังคชิน KIO และกองกำลังโกก้างที่มีความเป็นไปได้ยากสภาแห่งชาติอาราการจึงเห็นว่ารัฐบาลเมียนมาจะต้องเปิดเจรจาทางการเมืองเสียก่อน That's why we need to have a meaningful the political dialogue that is the onlyway to reach the you know sustainable peace ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานเชื่อมั่นว่าการลงนามหยุดยิง NCA เป็นขั้นตอนสำคัญไปสู่สันติภาพในเมียนมาแม้ยังหยุดยิงไม่ครบทุกกลุ่มแต่หากรัฐบาลเมียนมาทำให้ได้มากที่สุดก็จะเจรจาทางการเมืองเพื่อนำประเทศไปสู่การปกครองที่เหมาะสมทั้งความเป็นประชาธิปไตยและสหพันธรัฐซึ่งเชื่อมั่นว่ากองทัพรัฐฉานเหนือ SSPP อาจตัดสินใจลงนาม NCA ถ้ารัฐบาลเมียนมายอมรับข้อเสนอให้มีคนกลางจากต่างประเทศมาเจรจาซึ่ง RCSS เห็นด้วยว่าจะต้องไม่ใช่ประเทศที่มาลงทุนในเมียนมามีแต่ NCA นั่นแหละครับที่จะแก้ปัญหาเลยเพราะ NGA เนี่ยกองทัพก็เขาลงนามรัฐบาลลงนามพรรคการเมืองลงนามชาติภาษาชาติมาเป็นสักขีพยานนานาประเทศมาเป็นสักขีพยาน NGA เนี่ยมันดีแล้วมีปัญหาอะไรก็เรื่องก็แล้วแต่การเจรจาเนี่ยมันไปเรื่อยดีครับถ้าไม่เจรจากันแล้วรวบกันมา60ปีมันไม่ได้อะไรหรอกประชาชนน่ะลำบากงานวันชาติไทยใหญ่ปีนี้ยังจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่แสดงศักยภาพของกองทัพรัชฉานท่ามกลางความพยายามในการสร้างสันติภาพเป็นปีที่71ทัพปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าการค้นหาผู้ที่ตกอยู่ในซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหว 6.4 ที่ไต้หวันครับ